สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์มาฝากทุกท่านนะครับลองมารับชมกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับสำหรับเว็บไซต์นะครับการที่เว็บไซต์จะโหลดเร็วหรือโหลดช้านะครับปัจจัยส่วนใหญ่เลยนะครับมาจากรูปภาพทั้งนั้นนะครับถ้าเราสามารถทำให้ขนาดรูปภาพของเราลดลงได้แต่ว่าไม่ได้ลดคุณภาพหรือขนาดภาพได้ก็จะยอดเยี่ยมเลยนะครับและในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะนำเทคนิคดังกล่าวนะครับเทคนิคในการลดขนาดไฟล์แต่ไม่ลดขนาดภาพใน WordPress นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับลองมาดูกันได้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress นะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราอยากจะบีบอัดไฟล์เราต้องใช้ปลั๊กอินเสริมครับซึ่งเรามาติดตั้งกันเลยนะครับให้เราไปที่ปลั๊กอินนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่ Add New คลิกลงไปเลยตอนนี้หน้าปลั๊กอินโผล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ชหาตัวนี้นะครับอ่านว่า WP Smart นะครับไม่ใช่ WP Smoothตอนแรกนะครับผมอ่านผิดแต่ผมไปที่ Google Translate แล้วให้มันอ่านได้ฟังนะครับจะได้อ่านให้คนดูถูกต้องนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับ Smooth Image Compression and Optimization ขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องใช้ตัวนี้นะครับ by WP MU Dev ตรงนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับมีคนติดตั้งไปแล้วเป็นล้านนะครับตรงนี้แล้วก็5ดาวเลยนะครับผมตอนนี้นะครับให้เรากด Install Now ได้เลยครับคลิกลงไปเลยinstall เสร็จแล้วก็คลิก activate ได้เลยครับคลิกลงไปเลยครับตรงนี้นะครับเมื่อติดตั้งครั้งแรกนะครับเจ้า WP Smart นะครับมันก็จะมีตัว quick setup มาให้เรานะครับตรงนี้อันนี้เราก็ตั้งค่าตามเขาเลยนะครับ automatically smash my image on upload อันนี้ turn on นะครับเวลา turn on turn off มันเป็นอย่างนี้นะครับคลิกถ้าเทาเนี่ยแปลว่าปิดนะครับถ้าฟ้าแปลว่าเปิดเราก็เปิดนะครับ preserve my image exif data หมายความว่าคำอธิบายของรูปที่มันฝังอยู่ในไฟล์เราจะเอาออกไหมนะครับถ้าเกิดเทาคือเอาออกถ้าเกิดฟ้า preserve ก็คือไม่เอาออกนะครับ resize my full image ให้ resize ตัว image ที่เราอัปโหลดหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวเรายังไม่ resize นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่า option มันต่างกันยังไงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ get start ได้เลยนะครับคลิกลงไป1ทีครับตอนนี้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับใครหาหน้าจอนี้ไม่เจอให้ไปที่เมนูทางซ้ายนะครับตรงนี้ชื่อว่า Smash ตรงนี้นี่เองนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมทิ่มลงนะครับตรงนี้ก็จะมีเมนูง่ายๆนะครับก็จะมีเบลล์มีสแตทแล้วก็มี Setting อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงเบลล์เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเรามีรูปภาพในระบบของเราอยู่แล้วแล้วเราเพิ่งติดตั้งตัวนี้ลงไปนะครับการทำเบลล์ Smash ก็คือการลดขนาดไฟล์แบบเบลล์นะครับก็คือแบบหลายรูปภาพนั่นเองนะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะลดรูปภาพที่มีอยู่ในระบบของเรานะครับลดขนาดของไฟล์โดยอัตโนมัติเลยแต่ว่าไม่ได้ลดขนาดของภาพนะครับตรงนี้เราก็กดลงไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะลดตรงนี้แล้วก็คลิก1ทีมันก็จะทำงานอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับมันก็ขึ้นว่า All Image are Smashed แปลว่าจัดการเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับด้านขวาก็จะขึ้นสแตทแบบนี้นะครับว่าเราทำการ Smash ไปกี่ Image นะครับใน WordPress นะครับเวลาเราอัปโหลด1รูปภาพนะครับ WordPress มันก็จะแตกออกไปนะครับมันก็จะทำเป็นทำแนวรูปภาพเล็กใหญ่กลางแบบนี้นะครับทำให้มีหลายรูปภาพอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับลองดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเซฟไปเท่าไหร่นะครับเซฟไปทั้งหมด61กิโลไบต์นะครับหรือ 5.7% นั่นเองนะครับรีไซเซฟวิ่งตรงนี้เรายังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับส่วน Directory Smash เนี่ยอันนี้เราไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารูปภาพของเราอยู่ในโฟลเดอร์อัปโหลดอยู่แล้วตรงนี้เราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู Media Library นะครับหรือว่าเวลาที่เราอัปโหลดรูปภาพเข้าไปที่โพสต์หรือเพจนะครับมันก็จะทำการ Smash อัตโนมัตินะครับทำให้เราหายห่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ผมจะขอใช้เจ้า Media Library นะครับให้เราไปที่ Media นะครับตรงนี้ไปที่ Library นะครับคลิกลงไป1ทีครับตรงนี้นะครับเราคลิกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนะครับถ้าใครมองไม่เห็นเป็นกริดนะครับหรือเห็นเป็นลิสต์แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่กริดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกมาที่รูป1ทีนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับรูปภาพของเราขนาดเท่านี้นะครับขนาดหมายถึงว่าความใหญ่นะครับความใหญ่ของรูปภาพเราความกว้างคูณยาวนั่นเองนะครับส่วนไฟล์ไซส์ตรงนี้ที่ผมบอกว่าไฟล์ไซส์ลดลงแต่ว่าไม่ลดขนาดคือตรงนี้นะครับขนาดที่เราเอาไปใช้ไม่ลดลงนะครับตรงนี้
image size นะครับลองดูนะครับ smart tab มันก็จะมีตรงนี้โผล่มานะครับเมื่อเราลง plug in WP smart นะครับเราสามารถคลิกดูได้นะครับว่ามันลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเวลาที่เราอัปโหลดรูป1รูป WordPress จะแตกเป็นไฟล์หลายไฟล์นะครับก็คือรูปภาพใหญ่ภาพกลางนะครับตรงนี้ภาพทำแนวนะครับเห็นไหมครับมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนนี้เลยนะครับส่วน Full เนี่ยมันไม่ได้ลดเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมชี้ที่ตรงนี้ให้ดูเพราะว่ามันบอกว่าเวลาที่เราอัปโหลดรูปภาพไปใน WordPress นะครับ WordPress มักจะไม่ใช้ออริจินัลนะครับยกเว้นเราบังคับให้มันใช้นะครับดังนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องขนาดนะครับเราก็ใช้ตัวทำแนวหรือว่าตัวขนาดที่ WordPress ทำมาแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากลดขนาดจริงๆมันก็บอกว่าอัปโหลดทูโปนะครับอัปเกรดนะครับพูดผิดนะครับอัปเกรด to Pro ได้เลยนะครับ Pro User Can Override This นะครับตรงนี้นะครับลองดูภาพถัดไปนะครับมันก็จะมี Smart Tab เหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัปโหลดรูปเข้ามาเพิ่มนะครับเราคลิก Add New 1ทีนะครับแล้วก็ Select File นะครับตรงนี้ผมจะเลือกตัว Desktop นะครับตรงนี้ปึ๊บผมเตรียมรูปไว้แล้วนะครับเอารูปลดไฟแล้วกันนะครับขนาด 2.5 เมกนะครับที่ผมอัปโหลดขึ้นไปลองดูนะครับตรงนี้ผมอัปโหลดอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปทีหนึ่งปุ๊บแล้วคลิกนะครับพอคลิกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าขนาด2เมกะไบต์นะครับไดเมนชันถึง 4,000x3,000 แบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่า Smart In Progress หมายความว่าระบบกำลังทำงานอยู่นั่นเองนะครับแต่ต่อให้รอนะครับตรงนี้มันก็ไม่อัปเดตนะครับวิธีการให้มันอัปเดตขึ้น Smart Stat แบบเมื่อกี้เราต้องปิดแบบนี้นะครับปิดไปก่อน1ทีนะครับแล้วก็คลิกข้างนอกทีหนึ่งแล้วก็คลิกเข้ามาใหม่นะครับเห็นไหมครับก็แตะโผล่มาแล้วนะครับออริจินัลไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่ตัวทำแนวทุกอย่างเราสมาร์ทย่อขนาดลงหมดเลยนะครับผมแต่เราเห็นขนาดต้นฉบับเนี่ยตรงนี้เป็น2เมกนะครับแล้วก็ไดเมนชันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ลดขนาดของไดเมนชันลงไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำการปรับแต่งออปชันของเจ้าสมาร์ทกันนะครับให้เราปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วเราไปที่เมนูทางซ้ายมือตรงนี้เลย Smart ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปเลยพอคลิกลงมาแล้วนะครับก็สกอร์ลงมาข้างล่างตะกี้จะมี1ออปชันนะครับที่เราข้ามไปก็คือ Resize My Full Image ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิด1ทีนะครับ Max Width กับ Max High เป็นเท่าไหร่เวลาเรา Resize แล้วนะครับ2,000 กว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสมมุติผมใส่เป็น Full HD แล้วกันนะครับ 1920 นะครับกับ 1920 นะครับใส่เวลาที่มันรีไซน์นะครับมันก็จะดูว่าถ้าขนาดยังไม่เกิน Max Width มันก็จะทำให้เป็น Max Width นะครับหรือถ้าดูแล้วรูปมันเป็นแนวตั้งนะครับก็ใช้ Max High นะครับเป็นขนาดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กด Setting นะครับอัปเดต Setting 1ทีข้างล่างนะครับแล้วก็คลิกลงไป1ทีเพียงเท่านี้นะครับเราก็พร้อมแล้วนะครับต่อมานะครับตรงนี้มันก็ขึ้นว่าพอเราแก้ไขเซตติ้งเห็นไหมครับมันก็บอกว่า1 attachment need recompressing นะครับเดี๋ยวเราลองกด bounce smash ได้เลยนะครับมันก็จะเตือนเราแบบนี้นะครับโปรแกรมนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับกดคลิกลงไป1ทีนะครับตรงนี้นะครับ all image smash เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ media library นะครับตรงนี้ media นะครับแล้วก็ library จากนั้นคลิกลงไป1ทีครับเราก็จะเข้ามาดูนะครับดูที่รูปรถไฟนะครับผมคลิกให้ดู1ทีนะครับรูปรถไฟเห็นไหมครับตะกี้มัน2เมกนะครับตอนนี้เป็น283กิโลไบต์แล้วนะครับเห็นไหมครับรูปภาพไดเมนชันเหลือเป็น HD ตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับรูปนี้เป็นแนวนอนเลยใช้ความกว้างเป็นหลักนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมปิดแล้วผมจะอัปโหลดรูปภาพตัวใหม่นะครับกดไปที่ Add New ตรงนี้เรา Select File 1ทีนะครับเดี๋ยวเราเลือกรูปภาพตรงนี้นะครับเอาเป็นตัวนี้นะครับ 6.6 เมกนะครับรูปภาพเป็ดผมจำได้นะครับตรงนี้คลิกลงไปเลย Open นะครับปึ๊ดอัปโหลดกำลังอัปโหลดอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพลางๆปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับปึ๊บเดี๋ยวเรารอตรงนี้อัปโหลดเสร็จสักครู่หนึ่งพออัปโหลดเสร็จแล้วเราคลิก1ทีก่อนเห็นไหมครับตอนนี้จาก6เมกไฟล์ไซส์เหลือเท่าไหร่ครับ222นะครับแต่ว่าไดเมนชันทำไมยังเป็น 6,000x4,000 อยู่เพราะว่ามันยังทำงานไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราทำการปิดก่อนนะครับแล้วก็เราเปิดใหม่อีก1ทีนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับยังทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเราคลิกออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูรูปภาพอื่นไปก่อนเพลินๆนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วเรากลับไปกลับมานะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ1920x1280นะครับแบบที่เราตั้งไว้นะครับขนาดจาก6เมกก็เหลือ 222KB ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ Smart Stat นะครับก็มาแล้วนะครับปึ๊บลดขนาดลงไปได้เท่าไหร่นะครับมันก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับ
อย่าลืมนะครับว่าเวลาที่มันทำงานอยู่นะครับข้อมูลตรงนี้หรือว่าข้อมูล Smart Status มันจะยังไม่ขึ้นมานะครับเราแก้ไขได้โดยวิธีการปิดแล้วเปิดใหม่นะครับหรือว่าไปดูรูปภาพอื่นพังๆก่อนนะครับแล้วก็กลับมาแบบที่ผมกลับไปกลับมาแบบเมื่อตะกี้นะครับแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับและในวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าวิธีการทำให้ขนาดไฟล์ของรูปภาพใน WordPress ลดลงนะครับทำได้อย่างไรนะครับแต่ก็ยังมีอีกวิธีการที่เราจะทำการย่อขนาดรูปนะครับสมมุติว่าเราไปถ่ายจากมือถือหรือจากกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดสูงนะครับอย่าง16ล้านนะครับมาเปิดในเว็บไซต์เนี่ยโหลดกันนานแน่ๆครับจะให้เจ้า WP Smartครอบก่อนก็ได้นะครับหรือว่ารีไซต์ก่อนก็ได้นั่นเองนะครับพอมันรีไซต์แล้วนะครับขนาดของไฟล์ก็จะเล็กลงนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับเว็บไซต์ของเราก็จะโหลดเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับและในวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับภารกรสอนสร้างเว็บเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิค WordPress ในวิดีโอนี้ถ้าใครมีคำถามก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ